ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ที่เก่าแต่ว่าเวลาอาจจะไม่เดิมนะคะแล้วแต่เวลาสะดวกของคุณค่ะค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินและตอนนี้เป็นแนวใหม่นะคะแนวใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่กับการนำเสนอรวมบทกวีหนังสือรวมบทกวีเรไรไลลาจากปลายปากกาของศักดิ์สิริมีสมสืบกวีซีไรนะคะและวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ค่ะเรื่องเล่าที่เขียนเป็นบทกวีเล่าเรื่องสองสีพี่น้องเรไรสาวเมืองกรุงไลลาขออภัยเรไรสาวบ้านนอกไลลาสาวชาวเมืองไลลาไปเที่ยวบ้านนอกแล้วก็ไปอยู่กับเรไรแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชนบทด้วยกันผจญภัยไปตามทุ่งนาป่าเขาได้ความรู้ใหม่ๆได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้ต้นไร่หนังสือเล่มนี้ได้รับการประกาศนะคะจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะโดยที่จะเขียนเป็นบทนะคะเล่าเป็นเรื่องอย่างวันนี้จะเริ่มเรื่องผีดูดเลือดคราวที่แล้วผีต้นกระเล่าถึงเรื่องความกลัวผีของเด็กๆนะคะวันนี้ผีดูดเลือดจะหมายถึงผีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะหมายถึงอะไรแต่น่ารักค่ะไม่น่ากลัวฟังเรื่องนี้อาจจะแตกต่างไปจากการฟังเรื่องอื่นๆนะคะนั่นก็คือต้องทำใจร่มๆใจเย็นๆเพราะการอ่านบทกวีหรือการฟังบทกวีเนี่ยไม่ได้ฟังเอาเรื่องแต่เพียงอย่างเดียวแต่ฟังเอารสเอาอรรถรสความไพเราะของถ้อยคำภาษาค่อยค่อยฟังค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเข้าใจแต่รับรองค่ะถ้าฟังแล้วมีความสุขแน่นอนถ้าอย่างนั้นไปพิสูจน์กันเลยดีไหมคะกับตอนที่3นะคะตอนที่ชื่อว่าผีดูดเลือดเริ่มที่บทนี้เป็นบทแรกแล้วหลังจากนั้นนะคะจะพาไปตีผึ้งค่ะผึ้งหลวงห่วงรังแล้วก็หลังจากนั้นอีกจะพาไปขี่ควายนะคะกับบทที่ชื่อว่าจูงควายแล้วก็บทที่ชื่อว่าขี่ควายค่ะเรไรยิ้มร่าหน้าชื่นไลลายิ้มรื่นชื่นหน้าสดใสชื่นใจชื่นตาผลัดกันแต่งหน้าทาคิ้วทาปากทาแก้มแต้มแต่งปากแดงแก้มแดงไร้สิวไร้ฝ้าไร้ร่องรอยริ้วผิวผุดผาดผ่องลำยองามใครเห็นเป็นมองต้องเหลียวแลตามโฉมเอยโฉมงามอารามแท้แลตะลึงไลลาขาวใสเรไรคร้ำเข้มไลลาอิ่มเต็มอวบเต่งเปล่งตึงแม้ว่าเรไรผอมไปนิดหนึ่งแถมติดทะลึ่งมึงมาพาโวยแก่นกล้าบ้าบินถลกสิ้นแล้วโวย
แดดร่มลมโชยเล่นขย่งเก่งก่อยเห็นภาพเลยนะคะว่าไรๆเนี่ยออกแนวคล้ำเข้มแล้วก็ผอมเกร็งตามภาษาเด็กบ้านนอกนะคะคล้ำแดดคล้ำลมแต่แข็งแรงส่วนไลลาเนี่ยขาวแล้วก็อวบมีเนื้อมีหนังพูดง่ายๆสิ้นเขินเกินงามแม่ปรามซ้ำเปรียบขาแข้งเหมือนตะเกียบก้องแก้งก๋องก๋อยโลดแล่นกลางลานเพื่อนบ้านเมียงคอยหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยชะม้อยมองมาแทะโลมเรไรปากไวพูดคร่องแต่สายตาจ้องถลนมองไลลาโฉมฉล่มแก้มแดงดอกบ้าแดดทาคิ้วดำปื้นหนาลูกว่าระบายดอกบ้าแดดคุณผู้ฟังรู้จักไหมคะแถวบ้านดิฉันเนี่ยจะเรียกดอกสายหยุดว่าดอกบ้าแดดก็คือมันจะบานตอนมีแดดก็เลยถูกเรียกว่าดอกบ้าแดดนะคะและดอกของมันมีสีชมพูสีแดงก็จะเอามาขยี้แล้วมันก็จะเป็นสีๆเอามาทาปากทาแก้มได้ส่วนคิ้วดำปื้นหนาอันนี้ใช้ลูกว่าระบายอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะคะแล้วก็เป็นของเล่นของเด็กๆบ้านนอกด้วยบ้าบอคอแตกแปลกใจใหญ่นี่หน้าตาออกดีเหลือเชื่อเหลือหลายทาปากแดงเดือดเหมือนกินเลือดควายใครเห็นงอหายเป็นได้โถโถไลลาหารู้ไม่เรไรแกล้งสีแดงนั่นสีมะนาวโหหลุบตาหน่อยไลลาอย่าตาโตจะเขียนอายชาโดให้ดูดีหลับตาก่อนคนดีจ้ะดีมากไลลายื่นปากหลับตาปีเลือกผลสุกงอมพร้อมทันทีเรไรเอามาบีบบี้ขยี้ทามะนาวโหผลสุกเรียกลูกเลือดแดงดุเดือดให้คนขันเห็นหันษาเออยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หนอไลลาปากเหมือนดูดเลือดมาไม่รู้ตัวก็เล่นแต่งหน้ากันแต่ว่าใช้บรรดาต้นไม้ต้นไร่นะคะแต่อาจจะทามากไปหน่อยเหมือนผีดูดเลือดนะคะบทนี้ก็น่ารักดีนะคะมีคุณครูหลายท่านนะคะที่เอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็พืชพื้นบ้านเพราะว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวิถีไทยในชนบทเนี่ยเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาโบราณก็มากเอาละจากการแต่งหน้าแต่งตาคราวนี้มาถึงบทที่ชื่อว่าพึ่งหลวงหวงรังนะคะเราเคยกินแต่น้ำผึ้งที่อยู่ในขวดลองไปดูผึ้งที่อยู่ในรังกันบ้างนะคะลิบลิบพึ่งหลวงรวงงามอารามบนยอดเสียงใหญ่ข้างล่างคุณพ่อก่อไฟใบยาสูบสุมรุมควันคุณผู้ฟังรู้จักต้นเสียงไหมคะต้นเสียงก็เป็นต้นไม้ประเภทหนึ่งนะคะที่มีลำต้นสูงแล้วก็พึ่งนิยมไปทำรังบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะต้นเสียงบริเวณโคนต้นเนี่ยมันจะเป็นกรีบกรีบคือเป็นต้นไม้ที่หน้าตาค่อนข้างแปลกนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยใครอยากเห็นลองค้นใน Google ดูก็ได้นะคะต้นเสียงหรือว่าต้นพึ่งนะคะทีนี้คุณพ่อก่อไฟคุณพ่อของเรไรอ่ะนะเอาใบยาสูบเนี่ยมาสุมรุมควันแล้วคล้องย่ามเฉียงไหลใส่ลิ่มถอยตอกไล่ไตทยอยทีละขั้นพ่อไตไม้ตาคราครันลูกสั่นเสียวแทนแงนประทึกพ่อตอกทอยต่อตามไตเรไรใจเต้นตึกตึกหวังหวานผ่านล่วงสวงลึกห่วงนึกหนักหน่วงห่วงใหญ่ปากหวอรอหวานสถานสะทกกุ้มอกใจสั่นหวั่นไหวพ่อเหนียวโหนโยนตัวน่ากลัวกระไรขึ้นคร่อมกิ่งเสียงใหญ่แล้วชัยโย
เรไรชี้ไม้ชี้มือไหลลาครางหือโอ้โหอาหากะละมังใบโตโอ้โหน้ำผึ้งฉ่ำช่างหนำใจลูกกระตุกสายถังทุกครั้งคราวพ่อสาวถังว่างเปล่าขึ้นไปใหม่หลายเที่ยวขึ้นเร็วลงไวเที่ยวนี้ใหญ่ช้าจังถังไม่ลงอันนี้ก็เห็นภาพนะคะคอยสาวถังสาวขึ้นสาวลงเพื่อที่จะใส่ผึ้งลงมากระตุกสายแต่ก็ไร้สัญญาณตอบหรือมัวกอบเก็บรวงอยู่ลุ่มหลงหรือผึ้งป่วนกวนใจให้พวงหมู่ผึ้งคงส่างเมาเข้าราวีเรไรก็เป็นห่วงพ่อนะคะเอ๊ยยังไงดีโดนผึ้งรุมต่อยแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมถังไม่ลงมานะคะแงนคอตั้งบ่าตาเบิกกว้างและแล้วคนข้างล่างต้องร่านหนีร่วงดิ่งลงกระแทกพื้นปัตตภีถังบุบบี้กลางลานหวานกระจายหมดเลยน้ำผึ้งนะคะพ่อจ๋าอย่าลนลานจะพานร่วงไต่ทอยแต่ละช่วงน่าใจหายยอมถูกต่อยดีกว่าตกลงมาตายให้ผึ้งร้ายรุมตัวอยู่นัวเนียแต่ละแปรบเจ็บปวดไปทั่วร่างลงมาถึงครึ่งทางเริ่มใจเสียไม่ใช่หมีนี่มันพ่อผึ้งคลอเคลียขาพ่อเปรี้ยมือพ่อปล่อยร่างพล่อยตึงว่องไวเรไรเจ้าเข้าประคองพ่อหงายท้องแผ่ราสองสลึงไลลาละล้าลังยังตะลึงมองน้ำผึ้งค่อยซ่านซึมลานดินใช่ประมาทคาดไม่ถึงผึ้งจะโกรธถูกลงทันขั้นโทษขั้นโหดหินเรไรไลลาน้ำตารินได้ยินพ่อครวญว่าไม่น่าเลยทีความหวานก็ต้องผ่านอันตรายนะคะมีความเสี่ยงค่ะจากบทที่ค่อนข้างหวาดเสียวไปที่บทที่ชื่อว่าจูงควายนะคะเรไรจูงควายไปกินหญ้าไลลาตามติดไปต้อยๆตาควายกระพริบปริบปรอยแมลงหวี่น้อยๆตามรุมตอมนกเอี้ยงตามครอบเคลียควายโวยวายเซ็งแซ่แห่ห้อมริ้นไบรแห่หุ้มรุมตอมถุยท่อมทุ่งกว้างกลางแปลงแมลงเหลือบเล็งเหมาะเกาะตะโพกควายโบกหางไล่ไกวแกว่งกีบคู่ตีนย่ำสำแดงรอยเห็นเป็นแอ่งแหล่งชุ่มเลนใครเห็นคนจูงควายว่าง่ายหรือเชิญถือเชือกลองจูงควายเล่นอย่าโวยวายว่าควายดื้อเสียเหลือเดนจูงไม่เป็นดึงให้ตายควายไม่เดินไม่ได้จูงกันง่ายๆนะคะบนเนินปลายนาหญ้าระบัดลมรำเพยพัดมาผิวเผินหญ้าแพรกยอดพริ้วมองเพลินเสียงคุ้นคนเอิ้นเอ่ยทักคุ้นหน้าตาตีคนทำตาลหัวล้านเรียไรรู้จักล้านหน้าล้านหลังช่างน่ารักบ่าหน่วงหาบหนักกระบอกตาลตาตีจอดหาบฉาบยิ้มร้องชวนให้ลิ้มชิมหวานเรียไรไลลาหน้าบานซาบซ่านหวานตอบขอบคุณตาตีเป็นคนหัวล้านนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะมีการพูดถึงหัวล้านประเภทต่างๆค่ะทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพอีกชะโดตีแปลงแฝงน้ำขุ่นคนหัวล้านทั่วไปมักใจบุญเมตตาการุณร้อยทั้งร้อยจริงหรือเปล่าคนหัวล้านเขาว่าปัญญาดีส่วนมากมักมั่งมีไม่ต่ำต้อยแต่หัวล้านกระบาลใสมักใจน้อยสองพี่น้องพร่ำพร่อยไปเพลิดเพลินคนจะจูงควายนั้นต้องมุ่งหน้าอย่าหันมาหาควายควายจะเขินหันหน้ามาจูงควายควายไม่เดินเพราะคิดว่าหน้าเผชิญเข้าอย่างจังตาตีนั้นหันหลังดังหันหน้าควายมองดูไม่รู้ว่าหน้าหรือหลัง
ตาตีจูงควายควายจังงังไม่มีหวังจูงให้ตายควายไม่ยอม เป็นคนหัวล้านนี่ก็ลำบากนะจูงควายยากทีนี้มาขี่ควายกันบ้างนะคะไลลานั่งไพร่เรไรนั่งคร่อมแขนอ่อนโอบอ้อมอุ่นใจสาวเจ้าไลลายังสั่นเหมือนฝันเลยเรามองดูคู่เขาวาดโค้งโง้งงอนร้องสั่งเสียงใสเรไรเร้าเร่งขโมงโฉงเฉงโครงเครงหัวครอนควายทุยลุยแล่นโลดจั้นเร็วจรตะลุยตะลอนแดดร้อนเริงแรงนี่ควายหรือม้าครั่งบ้าตะบึงตะพายสายตึงควบคล้ายควายแข่งเรไรหัวร่อหนักข้อสำแดงแล้วกันกันแกล้งเพื่อนแก้วสั่นกลัวเรไรสนุกนะคะได้แกล้งไลลาไลลาหน้าซีดร้องหวีดหวั่นไหวง่ายพลั้งนั่งไพร่เหงื่อไหลอกรัวย้ายขานั่งคร่อมยอมให้เพื่อนหัวฝืนตรงทรงตัวกลัวตกกลัวตายเรไรกำหนดเป็นนายควายหนุ่มเจนจัดรัดกุมรู้ควบคุมควายควายเก่งคนกล้าคนบ้าควายบอควายหยุดคนยอรู้พอประมาณคนควายเข้าคู่รู้งานรู้การหยุดทีเถิดท่านสงสารไลลาคนไม่เคยขี่นี่ก็กลัวนะเรไรโดดลงตีส่งควายรักวิ่งตรงลงปรักโครนครักครึ่งขาปล่อยตัวตามสบายเถิดควายของข้าเรไรยิ้มร่าไลลาจ่อยเลยอยู่บนหลังควายโวยวายโวกเวกเรไรเอกเนกเชิดหน้าชาเฉยควายทุยลุยหล่มก้มก้มเงยเงยเขาหงายสายเสยก้นย้ายสายโยนไลลาโยงโย่ย้ายบนหลังควายกลางลมโครนท่วมท้องแล้วทุยโทนโจรก็โจรเถิดไลลาคุณฟังเคยขี่ควายไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูหมาแลกถังนะคะอันนี้ก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งของชนบทที่จะมีรถแล้วก็มีเครื่องใช้บางอย่างนะคะอย่างเช่นถังเนี้ยแล้วก็เอามาแลกกับหมาแลกกับชีวิตของหมานะคะหมาแลกถังอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวตามเรไรกับไลลาไปเที่ยวกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของเรไรไลลาค่ะหนังสือรวมบทกวีเรื่องเล่าชีวิต2สีพี่น้องเรไรแล้วก็ไลลาในช่วงที่2นะคะเป็นครั้งแรกที่ห้องสมุดหนังใหม่นำบทกวีมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็ลองดูนะคะเพราะว่าปกติแล้วคนไทยส่วนใหญ่อ่านบทกวีค่อนข้างน้อยค่ะเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมน้อยสุดมั้งคะในบรรดาหนังสือประเภทต่างๆนะคะหนังสือบทกวีจะขายยากสุดค่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหาหนังสือหลายๆแนวมานำเสนอให้คุณๆได้ฟังกันได้เสพกันนะคะจริงๆแล้วบทกวีเป็นหนังสือที่น่าอ่านเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อจิตใจนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆค่ะเรไรไลลาเล่มนี้ฟังได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเนื้อเรื่องก็ไม่ซับซ้อนได้ความรู้แล้วก็ได้ความรุ่มรวยทางภาษาด้วยได้รู้จักวิถีชีวิตชนบทไทยด้วยนะคะเหมาะมากโดยเฉพาะสำหรับเด็กในเมืองภาษาที่ใช้ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาษาที่ต้องบอกว่าเป็นคำไทยๆแต่ว่าหลายคำคุณอาจจะไม่คุ้นแล้วก็อาจจะ
ไม่เคยเห็นนะบางคำก็เป็นคำไทยโบราณก็จะได้ความรู้เรื่องของภาษาไทยแล้วก็วิถีไทยด้วยเวลาอ่านเนี่ยต้องใช้สมาธิเพราะว่าผู้ประพันธ์จะเล่นคำเล่นความหมายนะคะแล้วก็มีการเล่นเสียงเพราะฉะนั้นต้องอ่านอย่างระมัดระวังถ้าเด็กอ่านเล่มนี้ได้โอ้โหรับรองเลยค่ะเขาจะพัฒนาเรื่องการอ่านไปไกลเลยแล้วก็จะรู้จักคำแล้วก็ได้รู้จักกับความหมายของถ้อยคำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเอาละช่วงนี้นะคะจะพาไปพบกับหมาแลกถังค่ะบทนี้สะท้อนภาพชีวิตชนบทนะคะที่วันดีคืนดีก็จะมีรถกระบะเอาถังมาแลกกับหมาปูเลงปูเลงโครงเครงมารถกระบะมีหลังคาบูโรทั้งมีลำโพงดอกเล็กๆแต่เสียงดังเชิญเอาหมามาแลกถังอย่าลังเลอีนวลหมาเห่าใบตองแห้งไอ้แดงป้อแป้ขาเป๋ไอ้เขียวดุร้ายเกเรไอ้เขเขี้ยวขาวก้าวร้าวนักนั่นมันไอ้นินหมากินไก่เลี้ยงไว้ไม่ได้มันร้ายนักอีดำหมาหัวเน่าเขาไม่รักไอ้ขอดขาหักสะบักสะบอมจะตัวผู้หรือตัวเมียก็ตามแต่จะหมาหนุ่มหมาแก่จะอ้วนผอมหมาปากเหม็นหมามูมามหมาปากมอมหรืององง่อมงำเหงือกจนเงอะงะแล้วกันไลลาน้ำตาเออขบปากจนบวมเจอไปแล้วล่ะเออดีวันนี้วันพระรถกระบะมาจับหมาไปฆ่าแกงกรงแคบเครียดขั้งแค้นครับงุดงิดแว้งงับกันง่องแง่งกรงเหล็กคุมขังแข็งแรงแขวนถังห้อยต่องแต่งไว้ตอบแทนหมาดีเลี้ยงไว้ก็ให้คุณหมาสะทุนเลี้ยงไว้หนักใจแสนป่วยการเปล่าเปลืองน้ำข้าวใช่ดูแคลนจะด่างแด่นดำดอกจุงออกมาหมาจ่อยหงอยเงื่องก็เรื่องง่ายหมาดุร้ายก็ต้องปราบลงดาบหมาใช้สวิงด้ามยาวราวสองวาล้อมหน้าโอบหลังล้อมพร้อมโจมตีทั้งเชือกห่วงบ่วงบาดดังโคบานหมาจนตรอกลนลานไร้ทางหนีตาขุ่นเขียวคับแค้นนั่นบริดีตัวสั่นสิ้นราศีอดสูใจแงนหน้าเลี้ยงน้ำตาไว้นองเออดูสิเออพอก้มหน้าน้ำตาไหลไหลลาเจ้าเศร้าสถานสะเทือนบริไทยเรียรายมาโอบไหลปลอบไลลาเสียงโหยหอนตามลมระงมแววคงรับรู้ทั่วกันแล้วละสีหมาหากเจ้านายเรียกเจ้าเจ้าอย่ามาหลบเร้นไปเถิดหนาอย่าหลงกลบทนี้นี่ค่อนข้างเศร้านะครับแต่มันก็เป็นความจริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆคนไทยเลี้ยงหมาเอาไว้เฝ้าบ้านเลี้ยงหมาแบบเลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงหมาแบบเลี้ยงคนหรือว่าแบบเลี้ยงลูกเหมือนอย่างชาวเมืองและบางทีก็มีการตีราคาค่าหมากับสิ่งของหมาหลายตัวก็มีราคาแค่ถังใบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะหมามีเจ้าของยังพอว่าแต่หมาที่ไม่มีเจ้าของอันนั้นล่ะค่ะจะยิ่งน่าสงสารเอาล่ะช่วงนี้ไปไหนๆก็จะได้ยินเสียงจักรจันทร์มาฟังบทนี้กันค่ะกับบทที่ชื่อว่าเพลงจักรจันทร์เสียงเพลงจักรจันทร์ลั่นไพรไพเราะจับใจนักหนาจำเพาะหัวใจไลลาส่วนเรไรว่าน่ารำคาญเรไรไม่ค่อยได้ยินนะคะอยู่ในเมืองส่วนเรไรเนี่ยฟังอยู่ทุกปีเบื่อ
ลมนิ่งเจ้ายิ่งครื้นเครงทำเพลงเซ็งแซ่ซวงซ่านไลลายิ้มรื่นชื่นบานเรไรงุ่นง่านผ่านโวยวายลมโชยฉิวพลันกันโชกกิ่งยางไหวโยกโยนสายเรไรแย้มพริ้มผริยิ้มพรายไลลาชื่นใจหายคลายกังวลเสียงเพลงจักจั่นพรันเงียบกริบลิบลิบยอดยางสูงดูสับสนฝูงแซงแซววุ่นวายอยู่ว่อนวนกู่ร้องโกลาหลบัดดลนั้นว่องไวชวัดเฉวียนวนเวียนเที่ยวโฉบเฉียวจู่โจมจิกจักจั่นเออหนออิ่มหนำสำราญครันฉลองฤดูคิมหันกันระเบงเศร้าใจไลลาคว้าหนังสติ๊กมือสั่นบริกตาเขม่นจ้องเขม็งเจ้าเหยียดแขนพรางก็ง้างเล็งกำเกรงเครียดขึงขมึงเกลียวใช่ว่าอยากยิงจริงเพียงยิงไล่หนอจะยิงถูกไหมให้หวาดเสียวลูกกระสุนออกจากแหล่งอ่อนแรงเชียวตกข้างหน้าวาเดียวเจ้าสามวัยเรไรแย่งคว้ามาเงื้อยิงไลลาว่าอย่ายิงจริงเพียงยิงไล่หลุดปากคำว่าอย่าก็ช้าไปเรไรปล่อยกระสุนแล่นแม่นยำจริงไลลาเป็นคนขี้สงสารนะคะตามประสาเด็กเมืองเรไรเป็นเด็กต่างจังหวัดคุ้นชินกับวิถีแบบนี้นะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็จะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็แน่นอนค่ะยิงแม่นกว่าแซงแซวหางบ่วงร่วงคว้างร่วงจากกิ่งยางลงแน่นิ่งบนพื้นดินสิ้นใจไม่ไหวติงไลลาวิ่งไปดูรู้กลกรรมป้ายน้ำตาว่าเพราะตนเป็นต้นเหตุเรไรให้สมเพชจึงปลอบพร่ำใช่ไลลาเสียที่ไหนเรไรทำโถแม่นยำถึงเพียงนี้ผีจับยัดกระสุนดินลูกเดียวเฉียวเป็นเหตุทำไลลาทุกทเวทเป็นสาหัสน้ำตารินน้ำมูกไหลอยู่ฟึดฟัดคงต้องจัดงานศพให้แซงแซวฝูงแซงแซวหนีหายกลายสงบจักจั่นบนคาคบก็แจ้แจ้วหนังสติ๊กที่เจ้ายิงคว้างทิ้งแล้วสองเกลือแก้วก็ฝังกลบซึ่งศพนกดูสิจักจั่นยังลอกคราบปล่อยวางบาปเถิดไลลาอย่าวิตกเรไรนำไลลาพ้นป่ารกแต่หัวอกเรไรหวั่นไหวนักพอเอาเข้าจริงๆเรไรก็รู้สึกอยู่ในใจเหมือนกันนะคะแต่ทำเป็นเก่งแล้วก็ปลอบไลลาเอาละค่ะคราวนี้จะพาไปกินดาวดาวมะเฟืองค่ะฟานมะเฟืองงามตามขวางเป็นชิ้นบางๆเรียงวางบนจานบรรจงจังหวะจัดวางเป็นวงโรยเกลือป่นลงแฉกดาวมะเฟืองเรืองไรลองลิ้มชิมดาวคราวใดเปรี้ยวจี๊ดจับใจลองใหม่แต่งเค็มเต็มคำเรไรหยิบชิ้นชิมนำซีซาดพึมพำชุ่มเคี้ยวเปรี้ยวหนำคำหนึ่งไลลาลองหน่อยคำหนึ่งรำพันรำพึงเปรี้ยวหนอเค็มหนอพอกันพี่ชิ้นน้องชิ้นประชันหน้าสายหัวสั่นเข็ดฟันคล้ามเคี้ยวคืนคอชิ้นแรกเรียกน้ำลายสอสองสามไม่พอสี่ห้าชิ้นต่อพอใจเรียงดวงดาวพราวาไวเจ็ดดวงงามใดอ๋อดาวลูกไก่ในจานหน้าเหยยิ่งคล้ายทรมานยิ่งเบิกใจบานยิ่งฝานมะเฟืองเรืองดาวดาวอีกเจ็ดดวงรวงราวเรียงวางแวววาว
เป็นดาวหมีใหญ่ใจปองเรไรแลดาวเรืองรองไลลานั่งมองพลางร้องพอแล้วพอทีพอแล้วยังเฝ้าฝานมะเฟืองโรยเกลือดาวเรืองรัศมีใส่กระด้งบรรจงวางเรียงอย่างดีวันนี้แดดกระจ่างสว่างวันสองสาวผึ่งดาวกลางแดดตะวันแผดไอร้อนไม่ผ่อนผันล่วงบ่ายกลับพลิกดาวพรันแดดฉายเฉิดฉันจริงเชียวตากฟ้าดาวสวยในแดดสายตกบ่ายแดดเผาดาวเหี่ยวเจ้ากลายเป็นดาวแดดเดียวเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มเล็มลิ้นชิมเจ้าชิมเย้าชิมหยอกลองลิ้มชิมเล่นหลอกไม่ออกอิ่มพี่ชิ้นน้องชิ้นเพลินชิมจนปริ่มท้องป่วนจวนเกินเปรมจากมะเฟืองไปอีกหนึ่งมะค่ะมะนี้มีประโยชน์นะคะมะรุมเป็นยาสมุนไพรก็ได้แกงส้มก็อร่อยนะคะปลูกมะรุมใกล้บ้านโบราณว่าเคราะห์ร้ายจะรุมมาทั้งหน้าหลังทุกร้อนมะรุมมาตุ้มกลุ้มใจจังรุมความหวังพังพับลงยับเยินปลูกมะยมหน้าบ้านจะดานดนผู้คนยกย่องสรรเสริญตั้งแคร่ไม้ไผ่นั่งนอนเพลินคนเดินผ่านเห็นเป็นเอิ้นทักปลูกขนุนหลังบ้านโบราณว่าช่วยหนุนเกื้อเนื้อนาบุญญาหนักขนุนหนังขนุนเนื้อเอื้อคุณนักช่วยหนุนศักดิ์ศรีเสริมเพิ่มบารมีบ้านเรไรปลูกมะรุมอยู่ริมรั้วเสียงตำครกแว่วจากครัวมาทีเสียงบ่นขรมว่าแกงส้มอะไรดีใครต่อใครเร่งรีมารุมล้อมมารุมรอบกกมารุมชะเง้อคอชักตะขอสอยฝักมะขอนก้อมโตงเตงต่องแต่งคนรุมตอมแห่มาห้อมล้อมประชุมมารุมงามมะขอนก้อมก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของมารุมนะคะพอเย็นย่ำก็มารุมกันอีกรอบแกงอะไรไม่ต้องตอบไม่ต้องถามเอามาให้บ้านนั้นถ้วยบ้านนี้ชามบ้างส่งข้ามรั้วให้ได้ลิ้มลองบ้านใกล้เรือนเคียงค่อยเมียงซุ่มสอยมะรุมไม่ต้องรอขอเจ้าของตายายนั่งบนแคร่ชะแง้มองเบิ่งตาจ้องมองหน้าคนมะรุมปลูกมะรุมใกล้บ้านการเป็นว่าเพื่อนบ้านจะรุมมาเป็นกลุ่มกลุ่มแค่หน้าบ้านมีเพื่อนบ้านมาประชุมน้ำในตุ่มดินนั่นต้องหมั่นเติมหน้าบ้านมีมะยมใหญ่คอยให้คุณหลังบ้านมีต้นขนุนคอยหนุนเสริมถึงฤดูมะรุมดกดีกว่าเดิมปีนี้คนจะรุมเพิ่มกว่าปีกลายบทนี้ชื่อว่าโขลกพริกนะคะคนเมืองไม่ค่อยมีโอกาสได้โขลกพริกหรือว่าตำน้ำพริกแกงเราซื้อแกงถุงซื้อน้ำพริกสำเร็จนะคะแต่ว่าคนต่างจังหวัดนิยมที่จะโขลกพริกทำพริกแกงเอาไว้กินเองโหกปกโหกปกโหกปกเสียงนกพรดกผลผกจากคอนร่อนบินโครกปกโครกปกครกหินเสียงอันคุ้นชินบรรเลงโดยสากจากครัวสากกระเบือเริงรำตำรัวลั่นเลื่อนสะเทือนทั่วสถานทุ่งครารุ่งอรุณงามเสียงไก่ขันเคล้าเช้างามยืนยันโมงยามหุงหาประสาครัวไพรตะคุ่มชายคาควันไฟอัมพรอัมไพน้ำค้างสั่นไหวตะวันมาโขลกโป๊กโขลกโป๊กไลลางกงันเงื้อง่า
ต่ำช้ากว่าโขลกโป๊กทีอย่างนั้นไม่ถูกคนดีนี่ต้องอย่างนี้เรียไรกระแสะแนะนำหนักหนักทีทีจงจำเน้นเน้นย้ำย้ำกำสากแน่นหน่อยนะน้องบิดข้อมือนิดพิษมองอย่านั่งยองยองต้องนั่งขัดสมาธิธมัดธแมงอย่ายกสากสูงตามแรงพริกสดพริกแห้งแหลกโดดกระเด็นเป็นภัยดวงตางามงามสามวัยหลั่งน้ำตาไหลเท่าไรดับร้อนผ่อนฤทธิ์เรียไรตั้งใจสาธิตขั้นตอนสอนสิทธิ์ถูกผิดจำไว้ไลลาเรียไรตามไปตามมาพริกกระเด็นเข้าตาจ๋อยเลยเสียหน้าอาจารย์ปวดแสบปวดร้อนทรมานหน้าสงสารลุกพล่านโครงเครงควานคลำเหลือตาเดียวเชียวควานเจอขันใหญ่ตักน้ำในโอ่งพรางรำพึงพร่ำจำไว้จำไว้เตือนใจจำค่อยเน้นย้ำอย่ายกสากให้สูงเกินลืมตาในน้ำชำระตาเงยหน้าจากขันยังเขินเขินไลลามองไปเรไรเมินอาจารย์เดินก้มหน้าตาแดงอาจารย์โดนซะเองนะคะอาจารย์เรไรแต่เวลาตำน้ำพริกแกงเนี่ยโอ้โหแหมมันต้องรู้จังหวะจริงๆนะคะถ้ายกสากสูงเกินหรือว่าตำแรงเกินจังหวะไม่ดีเนี่ยน้ำพริกกระเด็นเข้าตาโอ้โหแสบชะมัดเลยมีใครเคยตำน้ำพริกแกงเองบ้างไหมคะหรือไม่ก็เป็นลูกมือคุณย่าคุณยายหรือคุณแม่นะคะต้องแรงดีด้วยนะไม่งั้นนี่โขลกไม่แหลกอ่ะอีกสักบทหนึ่งนะคะในช่วงนี้กับบทที่ชื่อว่าสายบัวบทนี้ไพเราะแล้วก็งดงามค่ะชลทานก้านบัวบอกลึกตื้นไลลาหน้าตาตื่นใจเต้นตึกสาวสายบัวไปใจระทึกลึกไม่ลึกก็สาวมากว่าวาแล้วสายบัวขดเป็นวงตรงหน้าตักคงยาวสักสองวาเจ้าตาแหววครามขาดหวาดไหวอยู่ในแววใจแป้วตาเบิ่งมองเวิ้งน้ำเรือน้อยลอยเอื่อยระเรื่อยไปแลระลอกพริ้วไหวใจระส่ำรวบขดสายบัวจัดมัดเป็นกรรมจนเรือจ้ำเข้าตะลิ่งตรงชายเลนหัวเรือเกยฝั่งดังหมายใจใต้ร่มเงาจิกใหญ่สวัยเด่นผูกเรือกับพงอ้อที่กอเอนล้มระเนนปรกปลายชายชลาไลลาก้าวสู่ฝั่งนั่งพิงไม้เรไรเอ็นเอียงแนบเคียงบ่าดึงสายบัวจากวงมาวัดวาตาสบตาสองพี่น้องจ้องคำหนึ่งสายบัวยาวเห็นอยู่ให้รู้สึกห่วงน้ำนี้ล้ำลึกนึกไม่ถึงมองผืนน้ำสะท้อนใจให้ตราตรึงวัดวาสองทบครึ่งจึงแจ้งใจว่าผืนพริ้วริ้วน้ำอำพรางลึกรู้สึกเพียงความงามและความใสที่สะท้อนฟ้าครามอยู่วามวัยระเริงระลอกกระฉอกไล่เพลินใจตัวเรไรหักสายบัวเล่นไลลาเหลียวแลเห็นก็ยิ้มหัวรักชังกันที่หวั่นไหวใจระรัวตัดบัวยังเหลือใหญ่ใจย่อมรู้คล้องสร้อยสายบัวสวมหัวให้เรไรจ้องไลลาเบิ่งตาสู้ตื่นลึกใจสองดวงล่วงลึกดูอย่างทรวงลึกรู้อยู่ว่ารักรักตอนหน้านะคะตามเรไรแล้วก็ไลลาไปหาหลวงปู่ค่ะแล้วก็พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง